ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเภานะครับเช่นเคยครับเดินทางมาติดตามลูกค้านะครับที่ใช้สินค้าของนุชวรัยนะครับวันนี้นะครับมาที่ตำบลเขาทรายนะครับอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเกษตรกรท่านนี้นะครับใช้สินค้านุชวรัยของเราเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ท่านได้รับทราบมาเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรว่าเขารู้มาจากไหนและใช้ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันเลยครับสวัสดีครับเชิญนะครับตามเรามาเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีชื่ออะไรครับลุงใสครับลุงใสนามสกุลอะไรครับวิชาธรวิชาธรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคลองเดือครับหมู่ 5บ้านคลองเดือครับหมู่ 5นะครับตำบลเขาทรายอำเภอตะเคาะจังหวัดพิจิตรครับอ๋อลุงทำเข้ามานานหรือยังทำมานานแล้วกี่ปีแล้วทำจำได้ไหมทำนามา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีครับอาชีพโดยตรงเลยใช่ไหมทำนาเนี่ยทำนาเลยนะครับแล้วลุงไปรู้จักสินค้าของนุชวรัยได้ยังไงครับไปวันนั้นไปเที่ยวเขานกยูงไปเจอบ้านลุงเวียนอ๋อไปเที่ยวที่เขานกยูงที่เลยสี่แยกเขาทรายไปหน่อยเลยนะครับไปเจอบ้านลุงเวียนครับวันนั้นไปทำอะไรครับน่ะไปเที่ยวดูต้นมันเขาโอ้มันทราบข่าวว่ามันลุงเวียนใช้นุชวรัยถูกไหมครับแล้วไปดูแล้วดีแล้วทำไงดีเลยสั่งยามาฉีดข้าววันนั้นเลยตัดสินใจเลยพอเห็นมันดีแล้วตัดสินใจซื้อนุชวรัยมาฉีดเลยครับแล้วตอนที่มาฉีดนั้นข้าวของลุงเนี่ยเป็นยังไงอายุมันจะออกหรือยังยังไม่ออกครับแต่กำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมแล้วลุงฉีดอะไรไปบ้างฉีดแต่ตัวไอ้นี่แหละนุชวรัยนี่แหละสองตัวคือนุชวรัยครับสูตรหนึ่งไม่ใช่สูตรสองแล้วก็เคล่าเพราะว่ามาเจอตอนเข้าใกล้จะออกแล้วครับถูกไหมฮะครับแล้วลุงฉีดไปกี่เที่ยว3เที่ยวนะครับก่อนฉีดนั้นเข้ากำลังตั้งท้องถูกไหมฮะครับแล้วใส่ไปเยอะไหมอัตราใช้5 cc 5 cc น้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรครับมันเป็นไงมั่นใจไหมครั้งแรกมั่นใจเลยมั่นใจเลยออกไปเห็นมันแล้วเขามั่นใจเลยครับโอ้ลุงนึกว่าง่ายเนาะ แล้วใช้สินค้านุชวรัยเนี่ยนะครับมันใช้ยากไหมไม่ยากไม่มีอันตรายด้วยไม่มีอันตรายด้วยแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกว่ามันน้อยไหมที่ใส่น้ำตรงแข็งเนี่ยว่าไงเป็นไงก็เขาให้ใช้อย่างนั้นก็เลยใช้อย่างนั้นใช้ตามเขาเลยครับว่าง่ายจริงๆก็ใช้แล้วเป็นไงเราฉีดแล้วเราประทับใจอะไรต่อครั้งแรกเลยมันเขียวโอ้มันเขียวต้นแข็งเลยครับมันผิดกับที่เราเคยทำไหมผิดกับที่เราเคยทำเคยเห็นมาทำนามาทั้งชีวิตเลยนะครับฉีดนุชวรัยแล้วตอนนั้นต้นเขียวแข็งครับแล้วเราลุงฉีดแล้วหลังจากนั้นซ้ำไปอีกใช่ไหมไปซ้ำอีกซ้ำอีกกำลังโพเพเริ่มโพเพเลยแล้วเป็นไงลองเล่าให้ฟังสิดีก็ดีดีเลยดีแล้วก็มาฉีดจอนสุดท้ายนี่มันก็ยิ่งดีขึ้นเลยยิ่งดีขึ้นใหญ่เลยครับอ้าวเดี๋ยวเราฟังนิดนึงตอนที่ฉีดครั้งที่ว่าตอนโพเพเนี่ยเข้าออกเป็นยังไงบ้างโพเพลวงยาวดีลวงยาวแล้วมันออกเสมอออกอะไรไหมออกเสมอดีเสมอดีครับออกพรึบไม่เหมือนกับที่เคยใช้ทั่วไปครับแล้วรวงใหญ่รวงใหญ่รวงยาวรวงยาวครับแล้วที่บอกว่ามันเป็นอะไรมันยืดด้วยใช่ไหมครับแล้วไอ้นาที่ว่าเราใช้อย่างของลูกเนี่ยที่ใช้ข้างๆนี่เป็นไงรวงมันเป็นไงรวงมันผิดกันเดี๋ยวจะอย่างที่เราดูรูปในรูปนะครับนะครับแล้วพอรวงสมบูรณ์อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยแล้วลุงว่าไงมันสมบูรณ์ดีใช่ไหมครับสมบูรณ์ดีแล้วเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าไงชาวบ้านเขาว่าเอ้ยหามึงเอายาอะไรมาใช้วะกูก็จำไม่ได้เว้ยพอยังจำยี่ห้อไม่ได้เลยแต่จำไปนะชื่อนุชวรัยครับเอาตอนนี้จำไว้นะฮะเวลาเขาใครถามว่าโอ้นุชวรัยครับอย่างที่เห็นเนี่ยข้าวหลวงสวยแล้วเป็นยังไงหลังจากที่มันออกรวงออกอะไรเกตากเกสรดีไหมดีเลยครับออกเสมอแล้วเม็ดเป็นไงลุงตอนนี้เม็ดใสครับแล้วนาโน้ตที่ว่าเป็นไงมันที่ว่าไม่ได้ใช้นุชวรัยใช่อันนั้นอะที่โอ้นาลูกเขยไม่ได้ใช้แล้วเป็นไงรวงสั้นครับแล้วก็มันผิดไงที่เราใช้เลยอะเป็นยังไงครับเขาเม็ดเป็นไงของเขาเม็ดออกจะลายเม็ดออกลายครับไม่สวยไม่ใสเท่าไหร่สวยไม่ใสแต่ของเราเม็ดใสกว่าเขาประทับใจเลยประทับใจแล้วก็อันนี้ฉีดไป3เที่ยวถูกไหมครับแล้วโปรยรวงครับโปรยรวงนี่ใช้อะไรบ้างก็นี่ไอ้สูตรก็2ตัวนี่2ตัวนี่แหละนุชวรัยสูตร2กับเคล่าเนี่ยนะครับแล้วแต่ตาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วก็รวง
ถ้ารวงยาวรวงใหญ่อย่างเงี้ยมันจะดีไหมข้าวดีนะฮะและยืนยันเลยไหมว่าที่เราเคยใช้สินค้าเดิมๆมาเนี่ยพอใช้นุชโทรไลแล้วรวงมันจะยาวจะใหญ่เนี่ยยืนยันไหมยืนยันยืนยันเลยอีนี่ดีกว่าดีกว่าเลยดีกว่าอันนี้จากความรู้สึกนะครับเห็นแม่บ้านบอกดีใจมากปีนี้ข้าวดีกว่าทุกปีใช่ไหมครับแล้วทุกทีเนี่ยอันเนี้ยแปลงเนี้ยเคยได้กี่เกียนแปลงนี้เคยได้18เกียนนากี่ไร่ครับนาทั้งหมดทำคนเดียว36ไร่36ไร่แล้วได้ข้าว18เกียนครับโอ้โหแล้วคราวนี้ละกะประมาณกี่เกียนคราวนี้กะนี่25เกียนครับมั้ง25เกียนจาก18เกียนมันขึ้นไปเกือบครึ่งเลยนั่นน่ะครับก็มั่นใจขนาดนั้นเลยนะฮะมั่นใจใช้นุชโทรไลเนี่ยนะนะครับแล้วประหยัดมั้ยฮะคิดว่าประหยัดประหยัดประหยัดยาประหยัดแล้วมันไม่อันตรายแก่คนด้วยไม่อันตรายเลยครับอ๋อแล้วที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เราเคยใช้ธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเยอะมั้ยเยอะใช้เยอะแล้วมาตอนเนี้ยมาตอนนี้เรามาเจอยาตัวนี้ทีหลังที่หว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยแล้วครับหว่านปุ๋ยไป13ลูก13ลูกแล้วครั้งแรกแล้วก็หว่านอีกเท่าไหร่หว่านข้างหลังอีก8ลูกอีก8ลูกนะครับแล้วก็แล้วปกติก่อนนั้นน่ะเราหว่านเยอะกว่านี้มั้ยเยอะเยอะตัน2ตันเลยตัน2ตันแล้วมันสมบูรณ์อย่างนี้มั้ยล่ะเมื่อก่อนไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับแล้วปกติข้าวที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันใบเค้าบอกว่าอะไรนะใบมันไม่ค่อยสวยใช่มั้ยครับแล้วมาฉีดอันนี้แล้วใบเป็นไงใบสวยใบสวยใบเขียวครับนะแล้วปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันใบมันจะไม่ค่อยเขียวอย่างนี้ครับมันก็เหลืองไปตามข้าวครับแล้วใบแห้งด้วยใช่ไหมที่ว่าใบแห้งแล้วอย่างเงี้ยใบเขียวอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าไงก็ดีอ่ะดีครับเพราะมันผมว่าดีเลยล่ะถ้าใบเขียวอย่างเงี้ยดีเลยใช่ไหมแล้วมั่นใจไหมตอนนี้ในตัวสินค้าของมั่นใจใครครับเนี่ยมาอยู่ยังครับสวัสดีครับผมณัฐวัฒน์จันทสมหรือลุงโดมครับลุงโดมอยู่ที่ไหนลุงโดมอ่ะลุงโดมอยู่ที่หมู่ 5เขาลวกวังหลุมครับเป็นผู้บริหารศูนย์อำเภอทับคล้อครับอ๋อตอนนี้เป็นผู้บริหารศูนย์ทับคล้อครับผมครับนะฮะแต่ข่าวว่าข้าวลุงเขาดีก็อยากมาเยี่ยมเยียนดูบ้างก็มาเจอแล้วเป็นไงพี่ดมเกินคาดเลยครับเกินคาดเลยครับคาดเหมือนกับที่เราเคยผ่านๆมาไม่รู้เท่าไหร่อย่างที่เราเคยผ่านมานี่ก็ว่าพรุ่งนี้โอ้โหเจ๋งมากเลยครับดีเลยเจ๋งมากเลยครับที่นี่ข่าวว่าลุงเป็นใช้เป็นคนแรกครับคนแรกเลยเนาะนะครับแล้วลุงว่าในมั่นในเรื่องมั่นใจสินค้าของนุชโทรไลอย่างเงี้ยนะครับฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสิครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้องทุกคนอย่าลืมใช้นะทุกนุชโทรไลเขาใช้ดีจริงเกินร้อยเกินร้อยเลยครับมั่นใจไหมมั่นใจเลยครับมั่นใจเกินร้อยเลยเกินร้อยแล้วใช้นุชโทรไลแล้วจะเป็นยังไงรวยไหมรวย